การรบที่บ้าร่มเกล้าใครคือผู้แพ้ใครคือผู้ชนะพร้อมกับหลักฐานชั้นต้นที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน10บทเรียนการรบที่กองทัพไทยได้รับจากการรบที่บ้าร่มเกล้าข้อ1ข่าวกรองของไทยไม่สามารถสืบทราบได้แน่ชัดถึงขีดความสามารถและเจตนาของฝ่ายลาวเมื่อเข้าปฏิบัติการจึงทำได้แค่คาดเดากำลังการวางกำลังที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนของข้าศึกตรงกันข้ามฝ่ายลาวสามารถทราบแผนปฏิบัติการของไทยล่วงหน้าจากการดักฟังฝ่ายลาวจึงทำการดำเนินการเข้าตีกดดันก่อนเช่นทหารลาวเข้ากดดันพันม.127บริเวณที่หมาย6ข้อ2การรบครั้งนี้เป็นการใช้กำลังส่วนใหญ่เข้าตีข้าศึกส่วนน้อยลักษณะภูมิประเทศทำให้ไม่สามารถรวมกำลังทหารราบณตำบลเข้าตีได้มากพอถึง5-1ทั้งที่ฝ่ายไทยมีอำนาจกำลังรบเหนือกว่าอย่างมากตัวอย่างเช่นการเข้าตีที่หมาย1และ2ฝ่ายลาวมีกำลังอยู่บนที่หมายทั้ง2ประมาณ16นายบริเวณป่าใกล้กับที่หมาย1อีก40นายและฐานยิงปืนไร้แรงสะท้อน1ฐานชค513สย18มีกำลังพล9กองร้อยฐานพานจู่โจมและ2ฐานยิงรวมกำลังพล712นายเข้าปฏิบัติการ 5-7 กองร้อยกำลังพลประมาณ490นายเทียบกำลังรบ8-1ข้อ3ทหารไทยมีขวัญกำลังใจดีมีความกล้าหาญรุกรบในช่วงแรกแต่ถูกจำกัดด้วยภูมิประเทศและการวางกำลังตั้งรับของข้าศึกการดำเนินกลยุทธ์ทำได้ช้าเพราะภูมิประเทศเป็นป่าภูเขาทหารไทยจำเป็นต้องใช้รูปขบวนแถวตอนเข้าโจมตีซึ่งจำกัดอำนาจการยิงเมื่อฝ่ายลาวตรวจการเห็นจึงรอคอยให้ทหารไทยเคลื่อนที่เข้ามาถึงระยะหวังผลของปืนเล็กพร้อมกับใช้ปืนคอและปรสยิงทำลายกองหนุนของไทยอย่างได้ผลข้อ4การเข้าตีที่หมายซ้ำซากโดยไม่ผัดเปลี่ยนหน่วยในการเข้าตีส่งผลให้ขวัญของทหารตกต่ำลงเปรียบเทียบกับฝ่ายลาวที่มักจะทำการเปลี่ยนผลัดกำลังพลหลังจากปฏิบัติการสำคัญข้อ5การยิงสนับสนุนทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรอัตราการยิงของปืนใหญ่ต่ำเกินไปภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยขณะเดียวกันการตรวจการยิงของฝ่ายลาวทำได้ดีกว่าฝ่ายไทยทหารไทยไม่สามารถทำลายที่ตั้งปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามได้เมื่อเคลื่อนพลขึ้นยึดเนินจึงต้องตกอยู่ภายใต้การยิงของอาวุธหนักข้าศึกตลอดเวลาการยิงของปืนใหญ่ฝ่ายลาวจากที่ตั้งสูงกว่าเป้าหมายจึงเกือบจะเป็นลักษณะของการยิงตรงทำให้มีความแม่นยำสูงโดยเฉพาะในช่วงท้ายของการรบฝ่ายลาวตัดถนนไปยังฐานยิงปืนใหญ่เพิ่มเติมจึงสามารถนำอาวุธหนักเข้าทำการรบได้เร็วมากขึ้นข้อ6ฝ่ายไทยขาดการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของข้าศึกในช่วงแรกโดยเฉพาะการใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษเมื่อปฏิบัติภารกิจใช้กำลังเพียง200นายขณะที่ข้อมูลผลการปฏิบัติการยังขัดแย้งกันบางแหล่งก็ว่าเป็นการปฏิบัติการได้ผลดีมีส่วนในการกดดันให้ฝ่ายลาวนั้นขอเจรจาบางส่วนก็แย้งว่าผลของการปฏิบัติการนั้นเป็นเพียงแค่การปฏิบัติการขั้นต้นไม่ส่งผลต่อภาพรวมมากนักข้อ7การใช้ทหารพรานเฝ้าระวังป้องกันปีกซ้ายนับเป็นภารกิจที่เกินขีดความสามารถของหน่วยทหารสุ่มเสี่ยงต่อการที่ฝ่ายตรงข้ามจะเจาะแนวรบมายังกองบัญชาการได้ดังกรณีที่ทหารพรานกองทัพภาคที่3ต้องถอยออกจากเนิน1229ข้อ8ฝ่ายลาวดำเนินการรบตามแบบผสมกับสงครามนอกแบบหลีกเลี่ยงการใช้กำลังส่วนใหญ่เข้ายึดพื้นที่คืนแต่ใช้หน่วยทหารขนาดเล็กลอบโจมตียิงรบกวนฝ่ายไทยมีการใช้ทุ่นระเบิดเป็นจำนวนมากและบีบให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องเข้าตีพื้นที่ซึ่งฝ่ายลาวเตรียมการป้องกันเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีข้อ9หากฝ่ายลาวใช้กำลังทางอากาศในการรบฝ่ายไทยอาจสูญเสียมากกว่านี้และข้อ10ในช่วงแรกของการรบกระสุนปืนใหญ่และปืนคอมีจำนวนน้อยไม่สามารถส่งกระสุนได้ทันตามความต้องการของหน่วยทำให้การยิงสนับสนุนทำได้ไม่เต็มที่เป็นบทเรียนเรื่องการเตรียมความพร้อมของสป.5ในการรบ